มาเจอกับหนูกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยถ่ายโซเชียลไปเนี่ยก็เห็นนะคะว่าเขาเนี่ยได้มีการรีวิวเจ้าโฟมตัวเนี้ยกันอย่างอุ่นหนาฝาคลั่งมากๆคือคนรีวิวเยอะมากๆกับ Centio Mil Plus Whitening Facial Foam Q10 นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าโฟมนม Q10 นั่นเองซึ่งอันเนี้ยเป็นอันที่หนูนะคะได้ไปตามมาจาก Beauty Buffet ราคาไม่แพงแล้วก็กลิ่นมันหอมดีด้วยถ้าสมมติว่าใครเป็นคนที่ชอบนมนั้นน่ะต้องชอบมากๆซึ่งแพ็คเกจของเขาอันนี้นะก็จะเป็นแบบมีความวัวๆสีฟ้ามีรูปน้องวัวอยู่นะคะแล้วก็เป็นสีฟ้าขาวดูสะอาดตานอกจากตัวโฟมล้างหน้าแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีแบบสครับครีมน้ำโลชั่นอะไรอย่างงี้ขายดีมากๆโฟมตัวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะพูดถึงอย่างอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ประทับจิตมากเรื่องของกลิ่นของเขาเพราะว่ามันเป็นกลิ่นนมที่หอมมากๆถ้าเกิดว่าเราใช้ครบทั้งไลน์นะเราเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยเราจะเหมือนฟาร์มวัวโคนมเลยคือมันแบบมันหอมมากเพราะว่ากลิ่นมันจะฟุ้งมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นนมที่แบบเฮ้ยดมแล้วรู้สึกแบบสดชื่นผ่อนคลายนะคะนอกจากเรื่องของความหอมแล้วเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ยังมีความดีงามตรงที่เขาสกัดมาจากน้ำนมบริสุทธิ์นะคะทำให้หน้าของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะที่สำคัญเนี่ยยังมีส่วนผสมของอะโลเวร่าที่ทำให้หน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นค่ะอีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็ยังมีวิตามินอีนะคะวิตามินอีเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยที่ไม่ทำให้ผิวของเราแห้งตึงคือบางทีเนี่ยไอโฟมล้างหน้าที่แบบทำให้หน้าเอียดๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะคะอันนี้เขาก็ต้องเรียกว่ามันแบบครบเครื่องมากเพราะทั้งหอมขาวเนียนเด้งโอ้ย4อย่างเลยอะหอมขาวเนียนเด้งเอาจริงๆนะคะนอกจากคุณผู้หญิงจะใช้ได้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วผู้ชายก็สามารถใช้ได้ด้วยถ้าเกิดว่าใครมีแฟนนะก็ไปอ้อนแฟนให้ซื้อได้หรือว่าใครไม่มีแฟนเนี่ยก็ลองซื้อมาใช้เองก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันเลยคือถ้าใครได้ลองเนี่ยต้องชอบแน่ๆเดี๋ยวจะไปลองล้างให้ดูว่าล้างออกมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกยังไงนะคะคือระหว่างที่เราล้างหน้าเนี่ยเนื้อโฟมของเขาก็จะแน่นมากค่ะแล้วก็หอมมากๆด้วยคือมันสดชื่นแล้วก็หอมผ่อนคลายมากๆชอบมากเนี่ยแล้วพอเราล้างๆไปนะคะหน้าของเราก็นุ่มเด้งด้วยไม่รู้สึกแบบฝืดๆเลยหน้าดูเนียนนะคะแล้วก็ดูใสขึ้นด้วยหลังจากที่เราล้างอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าหลังจากที่นุ๊กเนี่ยล้างหน้าออกมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยหน้าของเราก็จะดูเนียนดูนุ่มดูเด้งนะคะที่สำคัญก็คือแก้มหอมมากๆเลยซึ่งตัวนี้นะคะซื้อได้ที่ Beauty Buffet ได้เลยนะคะเดินไปแบบไม่ต้องเกรงใจใครเลยค่ะเข้าไปแล้วก็ไปหาเจ้าตัวนี้มาลองใช้กันดูได้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนาะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย